สิทธิ์นะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนที่จะไปชมบรรยากาศนะคะสำหรับพิธีเสริมสืบชะตานะคะที่วัดวารีศิลารามกันต่อเมื่อสักครู่พักเบรกครับอาจารย์บอกว่าต้องไปฟังเสียงโทรศัพท์มีคนโทรมาลงทะเบียนหรือเปล่าน้องทีมงานจดมาให้ดูเด็กเขียนอย่างนี้เลยก็ท่านผู้ชมให้เห็นเลยมีอยู่นี่หนึ่งห้วยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างก่อนนะฮะคุณรัตนาพรนามสกุลเขาก็เขียนบีเขียนถูกนะฮะค่ะสารหงเลยเนี่ยผมก็งง2ใบนะครับ500บาทต้องไปขอบคุณมากๆเลยเนี่ยฮะต้องประกาศชื่อเพราะว่าจะได้กระตุ้นให้ท่านมาจองต่อค่ะรวมถึงคุณสุจิตรานาตักท่าแฉลบบอกว่าไม่ได้มาจันทบุรีสงสารอาจารย์จริงๆแต่อาจารย์หนูว่าอยู่ไกลเหลือเกินอยากได้หนังสือแล้วร่วมทำบุญด้วยสาธุนะครับแล้วก็คุณอะไรกิตสกลปายาค่ะตาเรียกไปปิดนะฮะ302ใบอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นเสียงสวรรค์ถามว่าทุกท่านมันจะเป็นจะต้องจองเลยครับแต่ว่าจองเถอะครับมาช่วยผมใช่ค่ะแล้วก็ช่วยครูไม่ได้ช่วยเพียงเดียวยังต่อยอดพัฒนาให้กับเด็กที่เจาะคอคนยากไร้ซึ่งเราเองทำมาประจำอยู่แล้วจะบอกเลยไงฮะท่านคิดดูด้วยกันว่าเวลามาทำบุญกับผมเนี่ยแล้วผมเนี่ยเทหน้าตักทำให้หมดอะไรจะได้ผลมากกว่ากันเราไม่ดองไว้ในมูลนิธิแล้วเงินทุกบาทก็โอนเข้ามูลนิธินะฮะไม่ใช่บัญชีส่วนตัวดังนั้นชัดเจนคือทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะเห็นได้ชัดแล้วก็โปร่งใสนะคะสามารถตรวจสอบได้เลยแล้วก็ผลงานเราเห็นชัดเจนฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์รายได้ที่ร่วมกันจองบัตรคอนเสิร์ตตรงนี้ไปช่วยเหลือน้องๆกันต่อยังมีน้องๆอีกหลายชีวิตที่เขาส่งอินบ็อกซ์เข้ามาเราเองครัวไทยเองอยากจะลงพื้นที่แต่ว่าด้วยปัจจัยนะมันอาจจะต้องไม่เพียงพอจริงๆโบสถ์ตั้ง13หลังแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมนี่เชื่อมั้ยครับว่าผมไปวัดคลองบางนัดอีกหลังนึงที่บอกว่าอาจารย์ช่วยหน่อยผมไม่ปฏิเสธนะแต่ตอนนี้ไม่มีสตางค์แล้วนะฮะวันนั้นก็ทำนะฮะเป็นเรือนแสนเลยที่ถวายมอบให้นะครับเราก็เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมผมว่าน่ารักจะตายแล้วท่านก็ต้องอุปถัมภ์คำชูครัวถาจะได้ลุยได้ถ้าผมไม่มีกำลังทำบุญเนี่ยผมจะเอาอะไรมาครอบท่านแหละครับมันมีความดีมันอยู่ที่การกระทำถามว่าไม่ต้องใช้เงินมันก็ได้ฮะนั่งกสิณไฟเตโชธาแต่หลากหลายคนนะฮะโดยเฉพาะวัดวาอารามต่างที่ให้พระเนนนะฮะทำสังฆกรรมกันในพระอุโบสถอ่ะเป็นโบสถ์ที่ไกลพื้นเที่ยงมันเป็นหน้าที่ของผมต้องทำโบสถ์ครับท่านผู้ชมมาร่วมบุญร่วมกันนะคะสะสมเสบียงบุญด้วยกันแบบนี้แหละทุกบาททุกสตางค์ไม่ไปไหนค่ะก็ไปต่อยอดพุทธศาสนากันต่อแล้วก็รวมไปถึงไปดูแล คนที่เขาป่วยเจ็บยากไรกันด้วยรวมถึงเมื่อกี้วัดวารีศิลารามนะที่กำลังสร้างโบสถ์อยู่เนี่ยเมื่อกี้ตักไข่ซอยดาวช่วงค่ำคืนมีคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าพอเช้าอีกวันที่14รูปลักษณ์ไหมโอ้โหเป็นต้องว่าเป็นพิธีดีๆค่ะเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาแล้วก็กองพระป่าที่ทั้งชาวบ้านนะหมู่บ้านต่างๆตำบลต่างๆหรือแม้กระทั่งของเราเองได้ไปร่วมกันถวายเนี่ยก็ได้ร่วมกันในการเดินรอบด้วยร่วม 400,000 กว่าบาทโอ้โหใช่ค่ะใช่ประมาณ 4-5 แสนนะครับประมาณ 400,000 กว่าๆเกือบ 500,000 เลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นยอดไม่นิ่งเพราะว่ามีคนทยอยมาเรื่อยๆนะร่วมบุญร่วมกันเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในช่วงของประมาณเช้าๆนะคะที่วัดวารีศิลารามกันต่อเลยค่ะเจ๋งครับอยู่ในศาสนาพุทธนะครับสิ่งที่ท่านกำลังจะเริ่มต้นนี้ที่พระธรรมขันธ์จงบังเกิดเป็นสาระและจะน้อมอาราธนาและอัญเชิญพระอรหันตผลพระโพธิสัตว์หลังนี้ให้สุขสวัสดีด้วยเถิดขออาดูนะข้างบนเขาเรียกว่าสีกุลเทพเป็นที่รักใคร่สรรเสริญเป็นที่ยกย่องละและภพภูมิแห่งเครื่องยาคุณก็ไปคุณยายก็ไปแล้วนี่ไปกันทั้งครอบครัวเลยไปร่วมบุญงานนี้ต้องบอกคุณพ่อสองสันสองกุพันค่ะท่านเองท่านก็แนะนำนะโดยให้รู้จักกับหลวงปู่สุขวันนั้นเราไปกันพระป่าไอ้กฐินกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไปกฐินก่อนโบสถ์ยังโบสถ์มาอยู่เนี่ยก็สนใจนี่แหละแล้วพี่สุเทพผมนะน้องม้วยนะครับพี่พึ่งเรานะพี่พึ่งก็ไปกันได้ด้วยแล้วก็ไปรายการร้องครับรัชนกศิรพันธ์ใช่ไหมมีทั้งสังฆทานกองพระป่านี่เนี่ยที่ท่านผู้ชมมาให้มอบไปผมมาวันไหว้ครูไหมฮะก็ไปถึงมือโดยตรงเลยฮะแล้วก็ชาวบ้านก็ร่วมกันด้วยอีกหลายยอดต่อยอดไปแล้วหนูได้มีโอกาสได้คุยกับหลายคนเลยนะแบบพี่ทวนที่เขาอยู่ที่นี่บอกว่าดีใจม้วยเป็นไปครอบไปทั้งครอบครัวไปทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ดีเป็นคุณยายก็ไปแล้วมีคุณยายสมหมายด้วยนี่ก็นะได้มีโอกาสได้หลวงปู่สุขนะฮะหลวงปู่สุขท่านก็เมตตาให้ผมได้มีโอกาสได้ท่านบอกว่ายายจะทิ้งกันนะท่านบอกอู้ท่านถือว่าเป็นผู้นะครับเหมือนกับว่ามีบุญนะฮะที่พิจุเทพเขาไปพวกเราได้ร่วมไปร่วมบุญกันคือทุกคนมีบุญร่วมกันแหละฮะไม่ใช่บุญใครคนหนึ่งผู้จัดการของราชนกเนี่ยแบกถังอ่ะแบกถังของเด้งเนี่ยไม่ใช่ดูดาวอย่างเดียวถังบอกมาทำหน้าที่ดูแลร่วมกันนะคือตอนกฐินเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้แห่กองกฐินใช่แบบนี้นี่ใครใส่แว่นอ่ะหนูเองหนูเองนี่ตั้งมือนี่ดูภาพนี้นะโบสถ์นะครับนะฮะนี่นะฮะ
มันเป็นอย่างนี้ผมถึงต้องทำนะท่านผู้ชมคือตอนนี้อันนี้มีแค่โครงจริงๆนะคะที่วัดวารีเนี่ยมันไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมจริงๆผมก็อยากเรียนเชิญได้เชิญว่าไอ้คอนเสิร์ตของผมเนี่ยสร้างมามันก็ปันน้ำใจต่อยอดให้กับอีกหลายๆโบสถ์ค่ะอย่างนี้ตลอดบางโบสถ์นี่30กว่าปีเห็นไหมฮะใช่ที่วัดบ้านบากบ้านบากนี่เริ่มจะมีหลังคาแล้วไหมนะค่ะและคือในโครงการของแต่ละโบสถ์นี้บอกเลยว่าครัวไทยบอกไม่ทิ้งค่ะยังไงก็จะดูแลพระป่า4-5 แสนบางทีก็700,000ก็ร่วมกันได้ค่ะคือค่อยๆไปค่อยๆไปได้บ้างได้น้อยก็อย่าไปนั่นเลยเพราะว่าไม่ได้เทวัดเดียวคือถ้าเราไปช่วยวัดเดียวก็จะเลื่อนแค่วัดเดียวแต่ไปช้าๆแต่ไปได้เร็วเชื่อผมนะฮะถ้าผมลงที่ไหนเนี่ยเสร็จทุกโบสถ์ดูจากวัดยกเว้นกรรมการกับเจ้าว่าจะไม่ส่งเสริมผมก็จะเดินออกมาอย่าไปกินเหล้าเยอะก็ไม่ชอบไม่เอาไม่เอาแล้วเพราะว่าผมไปส่วนใหญ่ก็มีนายทหารไปด้วยนะทานเหล้าในโบสถ์ในวิหารก็ผิดนะผิดนะครับผิดหลักการนะผิดนะนะครับอันนี้เรื่องจริงแล้วก็เป็นวิธีนะคะเสริมสืบชะตาเยอะมากนะคะคนที่อยู่ที่วัดวารีศิลารามเพราะว่าช่วงค่ำคืนที่เราได้ตักไข่คอนเสิร์ตกันก็เยอะและกลุ่มคนจากเที่ยวกันกลางคืนเนี่ยตอนเช้ามาก็มาทำพิธีร่วมกันด้วยไม่เป็นไรผมไม่เหนื่อยแล้วแต่เสียงผมแหบท่านผู้ชมคือนอนนี่ต้องพยายามเลยจะให้เป็นหวัดเป็นอะไรแดดร้อนนะฮะน้ำท่าไปกินฮะหยาดเหงื่อทุกหยดอนาคตโบสถ์ของเราผมเสียสละท่านผู้ชมก็มาเสริมกำลังใจสิครับไปด้วยกันได้เห็นแล้วปลื้มใจนะน้องมวยเนาะคือหายเหนื่อยนะอยากจะเดินต่อนะครับแต่ว่ากำลังผมอ่อนล้าลอยแรงมันก็ไปไม่ได้ค่ะนะฮะหลากหลายคนเมื่อสักครู่นี่นะพี่จุ๋มปัญญาบอกนะได้ข่าวมาสองสามตัวแล้วนะฮะนะคอนเสิร์ตนะชมวีทีอาร์กันแบบนี้นะครับชมบรรยากาศกันแบบนี้แล้วโทรเข้ามาจองบัตรโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ15 พฤษภาคมได้ไปเจอกันกับคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะทุกบาททุกสตางค์รายได้เนี่ยส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลพุทธศาสนาส่วนหนึ่งนะคะก็อยู่ในโครงการมิราเคิลหมากุศลคืนชีวิตช่วยเหลือน้องๆ นะคะหรือว่าคนที่เขาเดือดร้อนยากไร้จริงๆอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นละว่าเวลาที่เดือดร้อนเนี่ยบางทีเงินเนี่ยมันต่อชีวิตต่อลมหายใจได้คือทำไมต้องทำบุญกับทำทานคู่กันเพราะว่าอย่าลืมนะโบสถ์ผมสร้างเยอะเกินปกติแล้วแหละรู้อยู่ว่าเกินปกติมนุษย์เราทั่วไปเนี่ยแค่2โบสถ์ก็นี่อึ้งทึ่งในเรื่องของชีวิตแล้วนี่ในลิสต์นี่13โบสถ์13โบสถ์นะท่านผู้ชมนะแล้ว13โบสถ์นี่กำลังนะจะคืบหน้าไปเรื่อยๆอย่างมันไม่ใช่เรื่องโบสถ์อย่างเดียวมันมีวิหารหอระฆังก็ทำจำได้มั้ยกองเพลงหอใช่ค่ะกองเพลงหอระฆังผมไม่ได้นิ่งดูดายนะว่ากิจกรรมอื่นอย่างอื่นทำได้เยอะไม่ทำดีครับท่านผู้ชมแต่เพียงแต่ว่าท่านอาจจะจำไม่ได้ผลิตชื่อมาไปปีนึงเนี่ยผมทำบุญเกิน200-300ที่นะใช่ไหมครับกิจกรรมที่ทำเนี่ยไม่รวมเรื่องของการสร้างกุศลที่เป็นต่อยอดเรื่องของโครงการฟื้นชีวิตอีกประมาณ 3-40 นะครอบครัวต่อปีนะฮะผมอยากทำทุกวันทุกอาทิตย์เลยนี่หนูเห็นสัปดาห์คนอื่นอาจจะเล่นเกมอื่นแต่บางครั้งเนี่ยผมเล่นเกมบ้างเหมือนกันแต่ก็ยังดูคือยังดูแล้วแหละดูทุกวันนะเมื่อไหร่จะได้สตุ้งสตังเอาไปช่วยน้องๆที่อินบ็อกซ์เข้ามาสงสารบางคนเจาะคอบางคนเนี่ยพิการด้านสมองบางคนป่วยเป็นโรคเด็กหัวโตเราเคยไปช่วยนะใช่ใช่ใช่ไหมใช่น้องผู้หญิงแล้วยังมีอีกหลายเพราะน้อยอีกหลายคนเลยนะที่จะออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้เพราะต้องใช้ทั้งเครื่องดูดเสมหะใช้ทั้งเครื่องแบบออกซิเจนเองแล้วราคาแพงมากตอนนี้ได้ยินเสียงสวรรค์ข้างนอกกิ้งกางดีใจน้องเอกำลังนำที่รับสายแต่ถ้าสายซ้อนบอกหน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะนะโทรกลับไปเนี่ยไปต่อยอดกันเห็นแล้วก็ชื่นใจท่านผู้ชมเนี่ยผมเห็นเงินอย่างเงี้ยนะฮะมันดีใจว่าหลังคาโบสถ์ที่แกเป็นหนี้อยู่นะใช่คือทำไปล่วงหน้าก่อนทำอนาคตการที่เป็นหนี้อยู่คือต้องทำต่อไปเรื่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปูนโดยโครงสร้างมันจะพังมาแน่ๆเรื่องมวยใช่ไหมครับเหมือนวัดบ้านบากที่เราไปทำครับตั้งแต่30ปีแล้วสามสิบปีแล้วถวายสังฆทานนะคะได้ร่วมถวายสังฆทานหน่วยกองพระป่าพร้อมๆกันแล้วก็เนี่ยที่เห็นค่ะทุกบาททุกสตางค์ไม่มีฮะถวายให้กับท่านเจ้าวาดหมดเลยเห็นเลยแล้วไม่ได้ผ่านมือผมเลยผ่านให้ท่านเจ้าวาดแล้วก็ท่านจะวาดกับพิจารณาแล้วท่านทำจริงๆนะฮะผมไม่บอกท่านเลยนะฮะเราเห็นท่านก็โทรมาบอกนะบอกว่าโอ้ดีใจมากเลยนะฮะพวกเราไปคณะเราไปเพราะเราก็ชัดเจนนะฮะไม่ใช่ไปทำพิธีอย่างเดียวยังบอกว่ายังมีเงินส่วนที่ท่านได้ครอบครูไหว้ครูศีลกำนันครูแล้วก็คอนเสิร์ตที่ท่านเนี่ยได้จองมาส่วนหนึ่งเนี่ยล่วงหน้าเนี่ยเอาไปแล้วนะฮะตอนนี้ไปถึงแล้วอันนี้ก็มีแบบว่าลงกระเป๋าสตางค์กันหรือแม้กระทั่งแบบว่าได้มีโอกาสได้มาขอลายเซ็นกันก็มีและพี่ชโนก็เลยร้องเพลงนะให้กับหลายๆท่านด้วยนะคะทำหน้าที่ทุกวินาทีแล้วยังช่วยหาเงิน
สิงห์กำนันคูไม่ใช่ขออภัยเขาเรียกว่าเงินทำบุญซื้อธรณีนะครับสิงห์กำนันคูนี่พูดถึงในการครอบครูไหว้ครูเราก็มานำเป็นกองพระป่านำมาให้แต่ละวัดแต่ละวัดกันก็ชื่นใจนะฮะลูกศิษย์นะมีข้างๆนะฮะมองซ้ายมองขวาไปเนี่ยพูดต่อเนื่องนะฮะท้องก็เสียก็ยังไปช่วยกันแต่รอบนี้ไม่ค่อยได้ทานส้มตำเลยเออรอบนี้เราทานส้มตำแน่เดี๋ยวรอบหน้าไปใหม่กระถินเอาใหม่ครับแต่รายการก็หลายคนนะที่รู้จักนะนี่ท่านอำเภอวังหินเป็นผู้ที่ใจดีมากมาร่วมบุญสร้างกุศลร่วมกันแบบเหมือนคล้ายๆทางนี่ผมชวนว่าปีหน้าท่านอำเภอมาเป็นเจ้าภาพกฐินด้วยกันท่านก็บอกโอเคนะท่านก็ทำบุญสายบุญเหมือนกันมาเจอกันแล้วผมก็บอกว่านะฮะไอ้ลงสีผมเล็กๆย่อมๆอยู่ในพื้นที่ด้วยก็เรียนให้ท่านทราบนะฮะกับท่านก็บอกก็ดีนะท่านส่งเสริมเรื่องข้าวอยู่ใช่ค่ะแต่มันนุ่มวยนะนุ่มวยก็ได้คุยได้คุยกันนะฮะและเป็นข้าวคือที่นี่ที่ศรีสะเกษเนี่ยทั้งโรงสีของครัวไทยเองอ่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะปลอดสารเคมีนะคะแล้วก็เป็นการที่ทำให้ชาวบ้านเขาได้มีรายได้ด้วยเนี่ยหน้าดำหมดเลยตากแดดตากลมนะครับคือเราเนี่ยเราทำด้วยหัวใจจริงๆนะเราทำให้เนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ลูกคนที่เข้ามาเกื้อกูลสร้างกุศลกันเนี่ยนะได้ต่อยอดคุณนะมีความสุขนะคะได้ร่วมบุญกันบุญมันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเจตนาที่สายสะอาดแล้วอยากต่อบุญต่อเนื่องมีแต่รอยยิ้มมีความสุขกันแบบนี้นะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ไปกันไม่เป็นไรเนาะได้ร่วมบุญร่วมกันแบบนี้จะได้เห็นภาพบรรยากาศด้วยนะอย่าอยู่เฉยนะฮะโทรกิ้งกังมาเป็นกำลังใจผมไม่ซื้อบัตรก็ไม่เป็นไรนะโทรมาอาจารย์ขอให้ขายบัตรดีๆก็ดีใจแล้วแล้วผมคิดว่านะผมทำครั้งนี้คือทำเพื่อหัตถาทำจริงๆเพราะมูลนิธิเนี่ยยังไม่เคยเปิดตัวแล้วก็ยังไม่เคยเฉลิมฉลองความสำเร็จแต่ไอ้ที่บอกที่มาไม่ได้เฉลิมฉลองอยากจะมาขอบคุณเป็นแฟนรายการนะอยากจะเอาสิ่งดีมามอบให้มากกว่าคำว่าขอบคุณครับนี่แหละนะคะมาร่วมกันค่ะการช่วยเหลือนะบุคคลตกทุกข์ได้ยากหรือแม้กระทั่งต่อยอดพระอุโบสถแบบนี้คือทุกบาททุกสตางค์ไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวขอก่อนปิดเบรกขอบคุณท่านผู้ชมที่โทรเข้ามานะฮะให้กำลังใจไม่ซื้อบัตรก็โทรอาจารย์ขอให้ทำต่อผมจะได้ไม่เหนื่อยอ่ะคนไทยคนหนึ่งที่กำลังจะเป็นครูแล้วก็จะสร้างบุญเนี่ยเมื่อกี้น้องเอาคลิปไปดูน้องเอรับไม่ไหวเลยนะจังกองบอกว่าตอนนี้โทรเข้ามาโทรมาให้กำลังใจยังดีไม่ซื้อบัตรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเปิดให้ฟรีเลยถ้ามาซื้อเยอะๆนะ1 3 1ก็ยังได้แต่อย่าลืมนะฮะนั่นคือมันจะไม่ได้ทุนในการต่อยอดใช่แล้วก็จะไปช่วยอยากจัดให้ฟรีนะฮะครับนะมาร่วมกันก็แล้วกันหรือว่าส่ง SMS เข้ามาให้กำลังใจตรวจหาก็ได้หรือใครที่แบบจองบัตรซื้อบัตรแล้วรายงานตัวหน่อยน้ำตามันจะจี้ไหลนะก็ส่งเข้ามานี่คือส่งกำลังใจให้ครูคนนี้เขามีแรงเดินกันต่อนะส่งมาที่4221606และ 3,000 ผู้โชคดีนะคะจะมีโอกาสได้รับโคชสารเรียกทรัพย์ด้วยเนี่ยดีใจจนพูดผิดเลยพูดถูกเลยโคชสารเรียกทรัพย์ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการนะคะ3ท่านส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม